ยอดภูผาคืนฟอร์มดุเชือดโซเนอร์รักขยี้นิโคลัสศึกวันลุมพินี63กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 11:40 นศึกวันลุมพินี63สาดความสนุกเร้าใจให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ตลอดการแข่งขันเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดนมีนักสู้ชั้นแนวหน้าแลกเดือดกันทั้งสิ้น11คู่มอบความสุขให้กับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มอิ่มคู่เอกนำรายการยอดภูผาวิมานแอร์จอมบู้หมัดหนักวัย20ปีจากชัยภูมิที่แพ้มา3ไฟติดได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองพบกับโซเนอร์เซนมวยซ้ายดุดันวัย27ปีจากตุรกีที่กระหายแต้มชัยไม่แพ้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอหลังดูเชิงกันในยกแรกทั้งคู่ยืนปักหลักยืนแลกอาวุธกันทีต่อทีจนกระทั่งมาถึงช็อตเด็ดในยก2เมื่อยอดภูผาปล่อยหมัดขวัญผวาทะลวงการ์ดส่งโซเนอร์หล่นลงไปนับ8ได้ก่อนเมื่อเข้าสู่ยกตัดสินนักชกไทยเดินหน้าสู้ด้วยความมั่นใจขณะที่อีกฝ่ายเดินไล่หนักหวังตีตื้นสุดท้ายยอดภูผาเอาชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากกู้ศรัทธาสำเร็จคู่เอกภาคอินเตอร์รักเอราวัณมวยขยันชกสนุกวัย22ปีจากปัตตานีเปิดหน้าท้าทายนิโคลัสเลปเทซินวานักสู้เชิงดีวัย19ปีจากบราซิลที่ผ่านศึกวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วในพิกัดเฉพาะแคทเวท 117.4 ปอรักออกตัวด้วยความคึกคักหาช่องเล่นงานคู่ชกได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงปลายยกแรกมาได้หมัดชุดสอยนิโคลัสร่วงนับ8ได้ก่อน2ยกที่เหลือรักยังโชว์ผลงานได้เนียนตาคุมเกมเหนือกว่าจอมบู้จากแดนแซมบ้าชัดเจนครบ3ยกรักได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์เพิ่มสถิติชนะเป็น4จาก5ไฟได้อย่างสวยงามส่วน5นักสู้หัวใจเด็ดจูงมือรับทรัพย์คว้าโบนัสคนละ 350,000 บาททำยอดรวมทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาทได้แก่ดาวิดคุกเกรเกอร์ทอมชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลปตักเอกซินวีมวยไทยและสันเพชรสอสละชีพนอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลวันซูเปอร์แฟนรายที่4ให้กับคุณพงษ์สมพงษ์สุวีรานันท์แฟนมวยจากสุพรรณบุรีที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยเข้าเส้นออกลีลาการเชียร์ติดขอบเวทีแบบสุดมันคว้าเงิน 100,000 บาทกลับบ้านไปแบบเกินฝันสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี63คู่เอกยอดภูผาวิมานแอร์ชนะคะแนนเสียงข้างมากโซเนอร์เซนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอคู่รองสันเพชรสอสละชีพชนะน็อก1อุบลวันของโอม MBK นาทีที่2:14ของยก2มวยไทยแคทเวท130ปอชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วชนะคะแนนเอกฉันท์สะแกงงามจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท113ปอพันศักดิ์ วันทวีชนะคะแนนเอกฉันท์ไพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์มวยไทยแคทเวท127ปอปตักเอกซินวีมวยไทยชนะน็อกตวงทรัพย์สอสละชีพนาทีที่1:11ของยก2มวยไทยแคทเวท128ปอชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลชนะน็อกเมาคลีฉออัจละบุญนาทีที่2:04ของยกแรกมวยไทยแคทเวท126ปอรักเอราวัณชนะคะแนนเอกฉันท์นิโคลัสเลปเทซินวามวยไทยแคทเวท 117.4 ปอสุไลมานลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันท์โทโมกิซาโตะมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอ
คิมูระอายุมุกชนะคะแนนเอกฉันท์ซินวีอูวิเตสมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเกรเกอร์ทองชนะน็อกทากุคอนโดนาทีที่2:08 นของยกแรกมวยไทยแคทเวท 136 ปอดาวิดคุกชนะ TKO โคเฮอิทาเคกามินาทีที่1:27 ของยกแรก MMA รุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอกมธ.นิรโทษส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วการเมืองวันที่17 พฤษภาคม 2567 17:11 นกมธ.นิรโทษกรรมส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วแจงกมนิรโทษคาดต้นเดือนกรกฎาคมเสร็จทันเข้าสภาสมัยหน้าเมื่อเวลา 16:00 นวันที่17 พฤษภาคม 2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้วันที่17 พฤษภาคมนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.ได้ส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีโดยมีสาระสำคัญว่าขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีการเมืองตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าคือ 1. ตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังให้เกิดความโกรธเร็ว 2. ดำเนินการใดๆให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้รับสิทธิประกันตัว 3. ชะลอการดำเนินคดีการจับกุมคุมขังบุคคลในคดีการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมสั่งไม่ฟ้องไม่ยื่นคำร้องไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาถอนฟ้องถอนคำร้องถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะและ 4. เร่งรัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนโดยรวมประชาชนทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุแห่งคดีทางการเมืองซึ่งขณะนี้ร่างงบรบนิรโทษกรรมประชาชนพ.ศ.ได้เสนอต่อรัฐสภาและอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้วข้อเรียกร้องที่1-3นั้นกมธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชนอีกทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมและเห็นสมควรส่วนข้อที่4การเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นหน้าที่และอำนาจทางด้านนิติบัญญัติที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของกมธ.นิรโทษกรรมที่จะต้องดำเนินการและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของกมธ.คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ทันเข้าสู่การพิจารณาในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้านายนิกรกล่าวด้วยว่าได้มอบหมายให้นายสมคิดเชื้อคงโฆษกมธ.ในฐานะรองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปติดตามและประสานความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยจักรพงษ์เจ็บไหล่ถอนคัดมวยโอลิมปิกกำปั้นไทยเหลือ5รุ่นยังหวังซิลโควต้าเพิ่มกีฬาวันที่17 พฤษภาคม 2567 18:27 นจักรพงษ์ยมโคตรนักชกไทยรุ่น92กิโลกรัมมีอันต้องถอนตัวจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดโอลิมปิกเลขที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวากล้ามเนื้อฉีกทำให้ทีมกำบั้นไทยครั้งนี้ส่งชิงชัย5รุ่น
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกโอลิมปิกเลขสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสำหรับทีมกำปั้นไทยได้ปักหลักซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มมาแรมเดือนซึ่งได้มีการลงนวมกับนักชกชาติต่างๆทั้งชายและหญิงสลับกันไปจนทำให้มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิมล่าสุดวันที่17พฤษภาคมพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมมวยได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักชกไทยโดยเผยว่าทีมไทยได้ประโยชน์อย่างยิ่งในเทรนนิ่งแคมป์ครั้งนี้ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพียบก่อนที่จะทำการแข่งขันซึ่งครั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าจักรพงศ์ยมโคตรนักชกไทยในรุ่น92กิโลกรัมได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวามีการกล้ามเนื้อฉีกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทำให้ครั้งนี้ทีมกำปั้นไทยจะส่งนักกีฬาเพียง5รุ่นเท่านั้นชาย3หญิง2ซึ่งตนยังหวังว่าเราจะได้ควอต้าเพิ่มเติมจากเดิมทางด้านรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชายได้เผยว่าเดิมทีจักรพงศ์มีอาการเจ็บที่ไหล่ซ้ายอยู่แล้วจึงหันมาเน้นหมัดขวามากขึ้นจนทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกจากการใช้งานหนักแม้ว่าจะพยายามรักษาแล้วแต่อาการหายไม่ทันแน่นอนจึงต้องถอนตัวออกซึ่งเราไม่มีนักชกรายอื่นมาแทนจึงต้องส่งเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นคือรุ่น57กิโลกรัมรุตอชอการจันตรงรุ่น71กิโลกรัมพีรพัฒน์เยี่ยสูงเนินและรุ่น80กิโลกรัมวีรพงษ์จงจอหอด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมหญิงเผยตอนนี้2นักกีฬาของเราคือนิลาวันเตชะสืบในรุ่น57กิโลกรัมและใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมอยู่ในสภาพที่พร้อมมากเรื่องน้ำหนักตัวไม่มีปัญหายิ่งได้มีโอกาสลงนวมกับนักชกต่างชาติทำให้มีพัฒนาการดีขึ้นจึงอยากขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนมวยชาวไทยมาให้กำลังใจกันมากๆในรายการนี้ส่วนประชุมบุญเทียมรองผู้ว่ากกท.ซึ่งได้ดูแลสถานที่เทรนนิ่งแคมป์และอินดอร์สเตเดียมซึ่งถือว่าเป็นเวทีหลักในการจัดการแข่งขันได้เผยว่าตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมมากอุปกรณ์ต่างๆจะมาติดตั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกฟ้าร้องรับรองหลังคาไม่รั่วแน่นอน